สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดปริวาสราชสงครามเวลาบ่ายๆเลยผมพาทุกท่านมาไหว้พระครับมาชมงานศิลปะปูนปั้นร่วมสมัยที่แปลกและแตกต่างจากวัดอื่นๆที่นี่คือวัดปริวาสราชสงครามอยู่ที่ถนนพระราม3ซอย30แขวงบางพงพางเขตยานนาวากรุงเทพนะครับผมเคยพาพี่ๆ FC มาที่นี่หลายครั้งเลยวันนี้ก็เลยแวะมาอีกสักครั้งหนึ่งที่นี่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากมาแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระกันก่อนครับด้านในพระโบสถ์มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลวงพ่อสุโขทัยอายุหลายร้อยปีเลยด้านข้างขอบประตูหน้าต่างหรือเพดานเป็นงานศิลปะปูนปั้นภาพนูนต่ำถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับประดับด้วยเบญจรงค์และอัญมณีที่มีค่างดงามมากๆเลยนะครับด้านนอกของโบสถ์ก็จะเป็นงานศิลปะที่จะมีงานปั้นเทวดานางฟ้าพญามารทั้งหลายรวมถึงเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนชื่อดังนะครับที่เด็กๆชอบและก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่ที่มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเดินชมไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความสึกกร่อนความเสียหายของปูนปั้นต่างๆนะครับในส่วนที่ผมถามพี่ๆทีมช่างแล้วถามทางเจ้าหน้าที่ของวัดแล้วหลังจากการสร้างวิหารเสร็จนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ข้างๆของพระอุโบสถเนี่ยทีมช่างทั้งหมดก็จะมาทำการซ่อมแซมทำการบูรณะให้เกิดความสวยงามขึ้นมาใหม่นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับเป็นงานที่ต้องตากแดดตากฝนนะครับผ่านการเวลาก็มีการสึกล้อสึกกร่อนเป็นเรื่องปกติครับThank you.
นี่คืองานศิลปะปูนปั้นที่อยู่รอบพระอุโบสถเลยนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อครับอยู่ใกล้ๆกับพระอุโบสถก็จะเป็นส่วนของพระวิหารครับที่อยู่ด้านขวามือเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่นั่นการก่อสร้างพระอุโบสถและพระวิหารรวมกันแล้วหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวครับการประดับตกแต่งวิหารก็มีความงดงามเช่นเดียวกันครับแต่ตัวของวิหารจะมีขนาดที่เล็กกว่าพระอุโบสถด้านในประดิษฐานหลวงพ่อเพชรครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับด้านหน้าทางเข้าก็จะเห็นลวดลายการประดับเครื่องเบญจรงค์นะครับเขามาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณเซนหนึ่งมาประดับตกแต่งแล้วก็ยังคงมีเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับให้เราได้เห็นอยู่เป็นงานปูนปั้นที่เห็นแล้วยิ้มเลยครับเพราะว่าเหมือนมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากครับและนี่คือวัดปริวาสราชสงครามครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ถนนพระราม3นะครับเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเลยครับใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนพระราม3ก็ลองมาเที่ยวชมดูได้นะครับเป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็แปลกตาเป็นอย่างมากครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ